คุณหนูใหญ่ยากเหลือเกินยากเหลือเกินของข้าเหรอยากเหลือเกินคุณหนูใหญ่ถ้าไม่อยู่ที่นี่คนเดียวอีกแล้วบ่าวของซางกงหายไปไหนกันหมดปฏิบัติไม่เหมือนท่านเป็นคุณหนูใหญ่เลยพวกนี้ชักจะเอาใหญ่แล้วท่านสั่งมาคำเดียวข้าจะไปสั่งสอนให้มีสิทธิ์อะไรไปสั่งสอนล่ะเจ้าเองก็เป็นแค่ช่างไม้เอาเครื่องมือไปซ่อมหลังคาดีกว่าดูซิว่ารั่วตรงไหนท่านทำอะไรอยู่เนี่ยดูอันตรายจังคุณหนูใหญ่เยี่ยมไปเลยเป็นอาวุธลับที่ท่านคิดค้นใหม่ละสิข้าทำขนมให้จินฝานต่างหากล่ะจินฝานทำอะไรผิดเหรอโทษก็ไม่ถึงตายหรอกเงียบเลยนี่คุณหนูใหญ่ถ้าไม่ได้ค้นคว้ากับข้านานแล้วการค้นคว้าที่ดีนะจำเป็นต้องทำต่อเนื่องจะไขว้เขวเพราะเรื่องพวกนี้ไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะบุรุษต้องอยู่ให้ห่างเชียวไม่งั้นท่านจะโชคร้ายได้แล้วทำไมเจ้าถึงเข้าใกล้ข้าได้ล่ะไม่นับข้าสิเจ้าเปล่าเป็นชายเหรอข้าเป็นบุรุษสูงเจ็ดชื่อของแท้อย่าดูถูกข้าเชียวขออภัยเอ๊ยดูท่านสิใจร้อนจริงๆเลยเด็กสาวน่ะต้องอ่อนโยนดังน้ำพุสำรวมดุจก้อนหินแล้วดูท่านยุกยิกเป็นหลิวลู่ลมแบบนี้จินฝานคงชอบหรอกคำพูดของเจ้าราวกับมีดกรีดใจดูใบหน้าเลอะเทอะนี่งดงามขนาดนี้กลับถูกหมอกควันบังจนมิดเสี่ยวเฮยเจ้าไม่เพียงรู้ใจยังตาถึงอีก